วันนอแจงปฏิพัฒน์ยังนั่งรองประธานสภาต่อได้เร่งตั้งชัยธวัฒน์เป็นผู้นำฝ่ายค้านวันนอไม่วิจารณ์ก้าวไกลมีมติขับปฏิพัฒน์มั่นใจไร้ปัญหาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะแก้ม 0.112 รอถามกกต.ธวัฒน์เตรียมตั้งผู้นำฝ่ายค้านให้เร็วที่สุดเมื่อเวลา 9:00 นวันที่29 กันยายน 2566ที่รัฐสภาในวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงพรรคก้าวไกลกิโลกรัมมีมติขับนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาคนที่หนึ่งออกจากพรรคและจะให้นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาว่าพรรคก้าวไกลยังไม่แจ้งมาแต่ไม่มีอะไรเพราะพรรคก้าวไกลต้องแจ้งมติพรรคไปยังคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ซึ่งตนต้องสอบถามไปยังกกต.เรื่องการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคก้าวไกลซึ่งสภาจะดำเนินการให้เร็วที่สุดเพื่อให้ทุกฝ่ายทำงานได้ส่วนที่ฝ่ายค้านมาเป็นรองประธานสภาจะไม่มีปัญหาในการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติใช่หรือไม่โดยเฉพาะการบรรจุแก้ไขมาตรา112นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าไม่มีปัญหาเพราะทุกคนทำหน้าที่และรับผิดชอบตามที่ประธานสภามอบหมายและเป็นไปตามข้อบังคับเมื่อถามว่าการใช้วิธีขับนายปฏิพัฒน์ออกจากพรรคก้าวไกลโดยไม่มีเหตุผลที่เพียงพอจะมีปัญหาหรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าตนไม่สามารถวิจารณ์ได้เพราะเป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลส่วนที่มีข้อเสนอให้ยื่นศาลรัฐธรรมนูญตีความการขับออกจากพรรคไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นั้นนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเรื่องนี้ยังพูดไม่ได้เพราะเรื่องยังไม่เกิดขึ้นเมื่อถามว่าระหว่างที่นายปฏิพัฒน์ยังต้องหาสังกัดพรรคใหม่สามารถปฏิบัติหน้าที่รองประธานสภาได้หรือไม่นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเป็นไปตามกฎหมายสามารถปฏิบัติหน้าที่เพราะยังมีความเป็นส.ส.อยู่แต่ต้องหาพรรคสังกัดใหม่ตามที่กฎหมายกำหนดการปฏิบัติหน้าที่นั้นไม่มีปัญหาทำงานกับผมได้ด้วยดีเพราะการทำหน้าที่นั้นต้องเป็นกลางไม่ต้องเป็นพรรครัฐบาลหรือฝ่ายค้านนายวันมูฮัมหมัดนอกล่าว เศรษฐาชื่นชมทักษิณวิสัยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสุวรรณภูมิได้ดีประหยัดงบเศรษฐาชื่นชมทักษิณวิสัยทัศน์กว้างไกลวางโครงสร้างสนามบินสุวรรณภูมิได้ดีช่วยประหยัดงบประมาณขยายต่อเติมได้รวดเร็วเป็นประโยชน์เมื่อเวลา 10:15 นวันที่29 กันยายน 2566ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเป็นประธานในพิธีเปิดให้บริการอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่1 Satellite 1 Z1 แบบ Soft Openingโดยมีนายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายกรัฐมนตรีนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายกิรติกิจมานะวัฒน์ผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือทออท AOT และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีกล่าวก่อนเป็นประธานพิธีเปิดอาคารZ1ว่าสนามบินสุวรรณภูมิหลาย10 ปีที่แล้วในการก่อสร้างสนามบินโชคดีที่เราสร้างอุโมงค์และสิ่งต่างๆไว้ก่อนทำให้การต่อเติมเป็นไปได้ง่ายขึ้นซึ่งงบประมาณสมัยก่อนในการดำเนินการสร้างอุโมงค์ก็มีราคาถูกตอนนี้สามารถเชื่อมต่อกับZ1ไอเดียดีทำได้เร็วและเป็นประโยชน์มากสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีได้ทำไว้ก่อนซึ่งเป็นวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลทำให้ตอนนี้ประหยัดงบประมาณได้มากปัจจุบันถือว่าดีมากและบังเอิญประจวบเหมาะกับเวลาที่เราเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว
ซึ่งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ผ่านการท่องเที่ยวซึ่งถือว่าการท่าทำไว้ดีมากนายกรัฐมนตรีกล่าวนายเศรษฐากล่าวว่าส่วนรถไฟฟ้า APM เชื่อมต่อจากสนามบินแห่งที่1มาZ1ระยะทาง1กิโลเมตรใช้เวลาเดินทาง 1.5 นาทีซึ่งเมื่อวันที่28กันยายนได้เปิดวันแรกทดสอบนักท่องเที่ยวแล้วจากนั้นนายกรัฐมนตรีเดินเยี่ยมชมนิทรรศการการก่อสร้างสนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เริ่มต้นแห่ร่วมบวงสรวงพระแม่กาลีตำหนักแม่หมอดังส่องเลขเด็ดประทัด 100,000 นัดผู้ศรัทธานับร้อยคนร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีตำหนักแม่หมอพลังเทพร่างทรงดังกำแพงเพชรพร้อมเปลวไฟเผาสิ่งชั่วร้ายแห่ส่องเลขเด็ดประทัด 100,000 นัดวันที่29กันยายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา20นาฬิกาของวันที่28กันยายนที่ผ่านมาที่ตำหนักแม่หมอพลังเทพเลขที่13หมู่11ตำบลทุ่งทรายอำเภอทรายทองวัฒนาจังหวัดกำแพงเพชรบรรดาผู้ศรัทธานับร้อยคนได้เดินทางมาร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีซึ่งเป็นเทพเจ้าสายฮินดูโดยมีความเชื่อว่าพระแม่กาลีนั้นเป็นร่างแปลงของพระแม่อุมาเทวีที่มีรูปลักษณ์น่ากลัวผู้ศรัทธานับร้อยคนร่วมพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีตำหนักแม่หมอพลังเทพร่างทรงดังกำแพงเพชรพร้อมเปลวไฟเผาสิ่งชั่วร้ายและคนไทยก็ให้ความเคารพกราบไหว้บูชากันจำนวนมากมาอย่างยาวนานมีอำนาจฤทธิ์ในการปราบสิ่งชั่วร้ายทั้งหลายมีอนุภาพอันแรงกล้าสร้างความวิบัติแก่เหล่าพูดผีปีศาจอย่างรุนแรงแม้แฝงเร้นไว้ซึ่งความน่ากลัวแต่แท้ที่จริงแล้วมีความเมตตาใจดีหากผู้ใดอธิษฐานขอพรอย่างตั้งใจแล้วมักจะทำให้สำเร็จผลตามปรารถนาทั้งการงานการเงินและโชคลาภอย่างง่ายดายสำหรับแม่หมอพลังเทพหรือนางชุติมาอัมพวันอายุ56ปีเจ้าตำหนักเป็นร่างทรงชื่อดังในจังหวัดกำแพงเพชรที่มีชื่อเสียงอย่างมากและมีผู้ศรัทธาจำนวนมากในเรื่องของการสื่อกับสิ่งเร้นลับและวิญญาณต่างๆโดยตลอดทุกปีในช่วงปลายเดือนกันยายนจะมีการจัดพิธีบวงสรวงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้ศรัทธาและลูกศิษย์โดยที่ผ่านมาจากกระแสการเคารพบูชาที่โด่งดังของครูกายแก้วที่มีลักษณะน่ากลัวเหมือนกันอาจจะเป็นเรื่องใหม่ของใครหลายคนแต่หากใครได้ยินคำว่าพระแม่กาลีก็อาจจะรู้สึกถึงความเมตตาใจดีของพระองค์และคุ้นเคยกับรูปลักษณ์ภายนอกที่น่ากลัวเหมือนกันซึ่งก็เป็นความเชื่อที่คู่กับคนไทยมายาวนานไม่แพ้กันเมื่อพิธีบวงสรวงพระแม่กาลีเริ่มขึ้นได้มีการจุดเทียนบูชาต่อหน้าศาลเพียงตาที่ประดับไปด้วยดอกไม้ธูปเทียนใบสีพญานาคและองค์จำลองเจ้าแม่กาลีพร้อมกับการใช้มะพร้าวน้ำหอมนำมาโยนลงพื้นเพื่อเปิดธรณีเริ่มงานจากนั้นก็เป็นการเริ่มพิธีอารตีไฟโดยมีตัวแทน9คนเป็นผู้ถือมะพร้าวผ่าซีกด้านในมีการบูนและรองด้วยใบพลูพร้อมกับจุดไฟและถือไว้ในมือร่ายรำไปมาอย่างไม่รู้สึกร้อนใดๆโดยมีความเชื่อว่าหากใช้ไฟในการเผาผลาญและบูชาพระแม่กาลีก็จะทำให้สิ่งชั่วร้ายและเรื่องไม่ดีต่างๆหายไปและยังมีพิธีรำดาบและใช้ปลายแหลมของดาบแทงไปที่ใต้ลำคอทำให้ดาบนั้นงอและหักซึ่งก็เชื่อว่าจะเป็นการตัดเคราะห์และปราบสิ่งชั่วร้ายเช่นเดียวกันเมื่อพิธีได้ดำเนินไปช่วงระยะหนึ่งขณะที่โหรราชกำลังประกอบพิธีนั้นปรากฏว่าผู้มาร่วมงานหลายคนมีท่าทางเหมือนถูกบางอย่างเข้าสิงร่างต่างทำท่าทางตาลอยลุกขึ้นรำไม่รู้สึกตัวหลายคนเชื่อว่านี่เป็นการสื่อสารของพระแม่กาลีนั่นเองและสิ่งที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเมื่อเสียงประทัดได้ดังขึ้นจำนวน 100,000 นัดตัวเลขที่หลายคนเฝ้ารอก็มาถึงพ
พราะสิ่งที่ตั้งหน้าตั้งตาเฝ้ารอมา1ปีจะเป็นตัวเลขหางประทัดที่ให้โชคทุกปีโดยได้เป็นตัวเลข44,926ซึ่งเป็นไฮไลท์ที่ทุกคนเฝ้ารอและเชื่อว่าปีนี้จะโชคดีเหมือนปีที่ผ่านมาThank you.